ปลุกทุกจังหวะชีวิตให้ตื่นบำรุงให้สดชื่นจากภายในด้วยกาแฟสมุนไพรตาหมอแสงอุ๊ยอะไรที่หวานเนี่ยหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านท่านเดี๋ยวเปิดแล้วติดลมบนแล้วติดลมบนแล้วสวัสดีครับผมไมค์สติไลฟ์สวัสดีครับผมต้าสติไลฟ์สวัสดีครับผมเบนแพนด้าซิงเย็นลื้อเย็นลื้อเย็นลื้อมันเข้าแล้วมากันยังมากันยังเข้ายังเข้าแล้ว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 เดี๋ยวค่อยแชร์นะเดี๋ยวให้แบงค์บอกมาเข้าแล้วครับเข้าแล้วครับสวัสดีครับผมแบงค์สติไลฟ์นะครับคุณใครอ่ะสวัสดีครับผมต้าสตรีทไลฟ์ครับสวัสดีครับผมเบนซ์แพนด้าซิงครับผมเดี๋ยวอ้าวคุณทำไมมาร่วมเปิดกับผมด้วยเนี่ยวันนี้มาเร็วจังวะพี่เชิญผมมาครับเชิญมาก็เราก็มาร่วมเปิดด้วยกันเลยใช่ไหมเนี่ยนี่เอาผมมาอยู่ที่ไหนเนี่ยเอาจริงเนี่ยอดร้อนเลยพี่วันนี้เราถามโปรดีว่าดีๆเราจ้างแดดมาแล้วเราจ้างแดดมาครึ่งเดียวนะวันนี้เรามาดูงานก่อสร้างเลยครับพี่เรามาดูไซต์ก่อสร้างนี่ครับไปนั่งกันห่างไกลซะเหลือเกินเอาก่อนเริ่มนะครับก็ยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์แล้วก็แชร์ให้พวกเรากันด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและเป็นมิ่งขวัญให้กับพวกเรานะครับมีกำลังใจทำกันต่อไปแล้วแชร์ยังแชร์แชร์ก่อนคุณพวกเยอะอ่ะพวกเยอะในกลุ่มมีเยอะไหมอ่ะรถอ่ะไม่เยอะครับพี่ประมาณกี่คันครับ50กว่าคันตอนนี้50กว่าคันไม่ธรรมดาใช่ไหมเยอะแล้วเยอะแล้วเนี่ยแชร์ก่อนครับแชร์เขาเป็นด้าซิงก่อนที่จะพูดคุยกันในเรื่องราวของกลุ่มแพนด้าซิงแล้วก็รถลอที่นำมาวันนี้ครับฝากไลฟ์ฝากแชร์ก่อนฮะกับรายการสตรีทไลฟ์ทางเพจบ็อกซ่าเรซิ่งครับวันนี้นี่เราได้รับเกียรติจากกลุ่มที่ได้เรียกได้ว่ามีเอกลักษณ์และรูปลักษณ์ชัดเจนมองเนี่ยรู้เลยว่าเป็นกลุ่มนี้ใช่แล้วครับเดี๋ยวพาไปดูพาไปคุยกับเรียกว่าแอดมินใช่ไหมครับผมเป็นมีประธานไหมกลุ่มนี้มีประธานไหมก็ผมเนี่ยครับอ๋อทำไมถึงเรียกตัวเองว่าแอดมินอ่ะนั่งนี่ดีกว่านั่งนี่ดีกว่าคุณก็อยู่ตรงกลางทำไมถึงเรียกตัวเองว่าแอดมินก็เริ่มจากผมทำเพจเองอะไรเองหมดเลยครับเริ่มมาเมื่อปีไหนคศจำไม่ได้คศจำไม่ได้แล้วคศอ่ะคศอาจจะห้าปีที่แล้วก็2013ครับมาใกล้ๆหน่อยไม่เคยออกรายการเลยใช่ไหมเนี่ยจับไวลงไวเลทไม่เป็นเนี่ยไม่เคยเลยพี่อย่าบอกว่าเราออกไปรายการแรกนะรายการแรกเลยพูดเป็นเล่นจับตะพวงมาลัยเขาอะเมื่อปี2013พูดถึงความเป็นมาเป็นไปหน่อยว่าทำไมถึงเกิดกลุ่มนี้ขึ้นมาฮะก็โดยชอบครับชอบงานคาร์บอนครับชอบงานคาร์บอนใช่ครับเราควรพูดดังนิดนึงครับเพราะว่าตอนนี้รถข้างนอกดังมากได้พี่ชอบงานคาร์บอนครับพี่แล้วก็ชอบแต่งรถในสไตล์กระบะครับครับก็เลยได้มารวมตัวกันครับคืออย่างนี้คือเบื้องต้นเนี่ยคุณเบนซ์ใช้รถกระบะใช่ครับแล้วก็ชอบคาร์บอนใช่ก็เลยเอาคาร์บอนมาใส่รถตัวเองใช่ครับแล้วก็พอรถเป็นคันขึ้นมาเสร็จปุ๊บยังไม่มีกลุ่มยังไม่มีกลุ่มครับก็เลยเอารถตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับสัตว์ชนิดนึงใช่นั่นก็คือรถตัวเองสีขาวด้วยเออสีขาวแล้วพอใส่คาร์บอนไปปุ๊บเป็นขาวดำครับเป็นขาวดำนั่นก็คือตัวก็เลยเป็นที่มาแพนด้ามยังไม่ซิ่งใช่ก็เลยเติมซิ่งเข้าไปแต่งซิ่งด้วยก็เป็นที่มาของแพนด้าซิ่งตอนเริ่มแรกๆเนี่ยเพื่อนในกลุ่มเราก็ต้องเป็นเหมือนเราด้วยป่ะขาวดำอย่างนี้ด้วยป่ะใช่ครับอ๋อคือตอนแรกๆก็ต้องเป็นสีขาวดำขาวดำกันเยอะครับพี่หลังๆนี่คือย้อนไปเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยพี่แบงค์ย้อนไปเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยรถสีรถลูกกวาดเนี่ยยังไม่ฮิตสีที่กำลังมาเมื่อสมัย5ปีแล้วก็สีขาวสีดำเพราะก่อนหน้านั้นก็จะเป็นบอลเงินบอลทองแล้วก็มาขาวดำแล้วมายุคนี้ถึงจะเป็นรถลูกกวาดเริ่มมีเขาเรียกว่ารถปีเริ่มเก่าแล้วเริ่มทำสีกันได้บ้างแล้วใช่ไหมตอนแรกๆออกมาก็เป็นสีขาวบ้างอ๋อแต่คือแรกเริ่มเลยยังไงก็ต้องเป็นขาวดำเพราะถ้าจะเอารถดำไปใส่คาร์บอนที่เป็นสีออกโทนดำอีกมันก็จะไม่มีมันจะไม่เด่นชัดทำไมวันนี้พี่แบงค์ดูเครียดครับเนี่ยอะไรนะดูทำไมดูเครียดผมรู้สึกเครียดเพราะดูตอนนี้ฟ้าเราตอนนี้ก็แบ่งครึ่งกันอยู่คือครึ่งเนี้ยแม่งดำไปแล้วอันนี้สว่างเลยคือฝนกำลังจะตกฝนกำลังจะตกแล้วรถเขาเนี่ย
ที่จอดอยู่เนี่ยตอนเนี้ยเขาใสเลยแล้วส่วนใหญ่สมาชิกในทีมอะครับเล่นแต่กระบะอย่างเดียวเลยปะก็มีรถเก่งบ้างครับแต่น้อยตอนนี้ก็คือจะมีรถเก่งอย่างเช่นมีอะไรบ้างที่ผสมมาอยู่ตอนนี้ก็มีแจ๊สครับ Vios บ้างพวก 200SX MR2 ก็มีเฮ้ยมันไม่ธรรมดาแล้วนะมี200มี MR2 เนี่ยไม่ธรรมดาแล้วนะก็เริ่มมีแบบหลายๆประเภทแต่ว่าก็ต้องเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันมั้ยใช่ครับคอนเซ็ปต์เดียวแล้วอย่างนี้ในกลุ่มเราครับนอกจากแบบที่ออกงานพวกโชว์ต่างๆแล้วเนี่ยมีงานแข่งมั้ยรถในทีมมีบ้างมั้ยการแข่งก็น้อยครับพี่ส่วนใหญ่ไปงานโชว์มากกว่าคือส่วนมากเนี่ยเราเห็น Panda Singh เนี่ยไปตามงานมีตติ้งคาครับตามงานโชว์รถต่างๆเพราะว่าส่วนใหญ่จะเน้นหล่อเน้นสวยเน้นอุปกรณ์ที่ตกแต่งเข้าไปก็เลยถามงี้ว่ามีโปรเจกต์ที่จะส่งรถเข้าร่วมแข่งแบบซิ่งๆงานแดกงานดิฟงานอะไรงี้บ้างมั้ยยังเลยครับตอนนี้ยังครับก็คือจะเป็นเน้นก็เรียกว่าเป็นเน้นแบบว่าหล่อๆโชว์เท่ๆถ่ายรูปสวยๆนะโอเคก็เลยจะเป็นแนวนั้นแล้วเรามีแบบมาตรการในการคัดเลือกเพื่อนเข้ามาในทีมยังไงรถที่แบบว่าจะเข้ามาในทีมส่วนใหญ่เป็นเพื่อนบอกปากต่อปากกันมาพี่อ๋อใช่แล้วนิสัยต้องเข้าด้วยกันได้ใช่ครับแล้วรถก็ต้องเหมือนกันแล้วถ้าไม่มีคาร์บอนเข้าได้ป่ะก็ได้พี่ได้เหรอแต่ไม่ได้สติกเกอร์นะอ้าวมันก็ไม่ตรงคอนเซ็ปต์นะมันตรงคอนเซ็ปต์คือพูดง่ายๆต้องตรงคอนเซ็ปต์ถึงจะแจกสติกเกอร์ใช่ครับแล้วต้องมีการมามีตติ้งกี่ครั้งอะไรยังไงด้วยไหมมาทำความรู้จักให้เป็นครอบครัวเดียวกันให้ได้อะพี่แล้วปกติเนี่ยคุณเบนซ์ใช้รถอะไรอยู่ก็เชฟครับมีคันเดียวเลยครับหลักๆนี่คือใช้คันนี้ใช่ก็คือตั้งแต่เริ่มอ่ะตั้งแต่เริ่มสีก็ไม่เปลี่ยนเลยล่ะคันนี้เลยเหรอคันนี้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดูคอนเซปต์ดิชื่อแพนด้าซิ่งจะเปลี่ยนสีก็ไม่ได้เออป่ะเราไปดูรถแอดมินกันดีกว่าไหมครับก่อนที่จะไปครับคุณผู้ชมครับผมจะบอกงี้กลุ่มนี้เน้นมิตรภาพไม่มีการเก็บเงินไม่มีอะไรงี้ใช่ไหมไม่มีครับไม่มีครับแอดมินรวยมากแล้วก็ตอนนี้แอดมินได้สั่งปิดถนนลมเก้าครับไปดูครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราปิดถนนลมเก้าทั้งเส้นนะครับใครที่กำลังเดินทางมาไม่ต้องมานะฮะตอนนี้เราปิดถนนไปแล้วไปชมรถคร่าวๆกันก่อนนะฮะคุณเบนซ์เรามาดูรถของแอดมินกลุ่มนะครับนี่แค่ดูห้องเครื่องก็สุดยอดแล้วครับคลีนมากๆคือต้องบอกเลยนะกระบะสมัยนี้เนี่ยแต่งไม่แพ้แบบว่าพวกเบนซินเลยนะเรื่องแบบว่าความสวยงามไปออกโชว์นี่เน้นรายละเอียดมากกว่าพี่แล้วอย่างตอนนี้นะครับที่อย่างเบนซ์ทำไปเนี่ยได้วัดแรงม้าได้อะไรบ้างหรือยังยังไม่เคยเลยพี่ยังไม่เคยเลยใช่ไหมครับผมชอบตัวนี้มากเลยตากล้องซูมให้ผมหน่อยคนน่ารักเลยอ่ะนี่คือทำงานมูขึ้นมาเองเลยใช่ครับมีแจกสมาชิกทั่วไปไหมไม่มีครับไม่มีต้องสั่งตามอันนี้เฉพาะแอดมินที่มีเท่านั้นหรือเปล่าเนี่ยมีกันไม่กี่คันเองพี่อ๋อสี่ต้องถึงด้วยถ้าขายมีคนมาขอซื้อ 20,000 ขายไหมไม่ขายเฮ้ยไม่มากพอเงินไม่มากพอซื้อไม่ได้ขายแค่ 2,000 ขายได้ 2,000 แล้ว 20,000 ไม่ขายขาย 2,000 ขายได้ 2,000 แล้ว 2,000 ก็บวกเละแล้วครับนี่คันนี้หลักๆเลยทำอะไรไปบ้างครับคุณเบนซ์ก็ขยายความจุเป็น 3,000 ครับครับก็เครื่องซิ่งครับพี่เทอร์โบใหญ่เฮ้ยนี่มันมาขนาดนี้โบใหญ่เครื่องซิ่งอะไรขนาดนี้ทำไมไม่เอารถไปลงแข่งดูเสียดายนี่เคยได้ไปแตะสนามบ้างหรือยังยังเลยครับยังเลยใช่ไหมนี่คือแบบเราก็คือออกงานจอดโชว์ใช่ครับถ่ายรูปรออย่างเดียวแต่ทับโบนี่มันทับโบอะไรรูปก็เริ่มเลยเป็นฝาหน้า06ใต้08ครับโอ้โหตอนนี้ฮะในไลฟ์สดของเราเนี่ยคนกระหน่ำกดไลค์กดหัวใจมามากมายแล้วเกินเขาบอกว่าสวยเว้ยสุดประเทศเลยเนี่ยสุดประเทศเออเนี่ยสุดประเทศก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยแล้วกันนะครับกระหน่ำหัวใจกันเข้ามาได้ฮะดูนะครับรถจอดโชว์ครับเรามีอะไรอยู่เห็นไหมน้องเบนซ์มีของเล่นมันคือกระปุกอะไรครับพี่เป็นโซลิโนยิงน็อตครับนี่คือยิงจริงด้วยใช่ไหมยิงเข้าเครื่องกับฉีดข้างนอกก็มีครับถังอยู่ไหนอะถังอยู่ไหนอะตอนนี้ผมมีความรู้สึกว่าแอดมินเราง่วงฮะแอดมินเราง่วงครับง่วงเยอะเหรอง่วงจริงครับดูง่วงจริงจริงครับไหนแอดมินเริ่มง่วงแล้วกับกาแฟสมุนไพรตาหมอเสงของเราไปด้วยดีกว่าเปิดสดชื่นเป็นไงเขย่าก่อนดื่มตบอย่างนี้มันดูเฮ้ยโอ้โหเป็นไงดื่มเป็นด้วยโชว์โชว์โลโก้ไอ้นี่อยู่เป็นเว้ยแอดมินชื่นใจไหมเป็นไงชื่นใจพี่ดีดเลยดีคืนนี้ระวังไม่ได้นอนอ่ะถ้าดีดดกให้หมดถ้าดีดดกให้หมดเออดีดดกให้หมดเลย
กลิ่นเป็นไงกลิ่นโอ้โหทำไมมือสั่นกลับไปไม่บอกอะไรทิ่มหลังหอมครับหอมไหมอร่อยครับหอมสมุนไพรหอมกาแฟนะขอบคุณไปด้วยครับกาแฟสมุนไพรตามหมอเสงนะฮะหาซื้อได้ที่ไหนบ้างพี่ตอนนี้นี่เขามีทาง LINE ทางกลุ่มในเฟซบุ๊กใช่ไหมใช่ในเฟซบุ๊กนี่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านลองถามหาดูฮะโอเคคราวนี้เรามาดูกันกับพวกล้อบ้างดีกว่าคุณเบนซ์ตอนนี้สเปคล้อของเบนซ์นี่คืออะไรเอ่ยที่ใส่กระบะเนี่ยเป็นล้อขอบ19ครับพี่กว้าง 9.5 ครับแล้วหลังอ่ะครับหลังเป็น 10.5 แล้วส่วนใหญ่สเปคกระบะที่ใส่กันเนี่ยที่แบบว่าแต่งซิ่งเนี่ยสเปคประมาณไหนกันส่วนใหญ่แล้ว9ครึ่ง10ครึ่งทั้งนั้นเลยพี่9ครึ่ง10ครึ่งก็คือหลังก็จะล้นหน่อยไอ้ที่ผมถามเนี่ยคือผมก็ไม่ได้รู้สไตล์กระบะลึกซึ้งนะเราไม่ได้เล่นกระบะเราไม่ได้เล่นกระบะคือผมอยากรู้ว่าเอาจริงๆแล้วถ้าในสายตากระบะเนี่ยล้อสเปคไหนถึงเรียกว่าสุดหรือสเปคนี้เลยสเปค9ครึ่ง10ครึ่ง9ครึ่ง10ครึ่งนี่คือพอดีแล้วแล้วเบรกอะครับเบรกเป็น6พอดใหญ่ครับข้างหลังเป็น6กลางนี่แต่งไม่แพ้รถสปอร์ตเลยนะเอางี้เบรกหน้าเบรกหลังเนี่ยซื้อรถอีโคคาร์ได้เลยถูกไหมประมาณนั้นใช่เอาใช่ของแต่งเนี่ยพูดถึง200นี่ก็อายเหมือนกันนะของแต่งนี่ไม่แพ้เลยนะเบ่งหน้าเบ่งหลังชุดนี้เท่าไหร่ฮะชุดนี้เท่าไหร่ดีชุดนี้เท่าไหร่จำได้ไหมดูไลท์ทำนิ้วเมียดูไลท์เมียดูไลท์ทำนิ้วไลท์กล้องไม่เห็นทำนิ้วไปบอกราคาหาร2ไหมกล้องไม่เห็นทำนิ้วไปแสนกว่าบาทเฮ้ยไม่ใช่แล้วมันนั่นแหละว่ากันไหนบ้างดีกว่าไปไปไหนบ้างดีกว่าตะก้อนเอาแบตแล้วอย่างเบรกหลังอะครับเป็นจริงๆแล้วกระบะเป็นดำใช่ไหมอยู่ในข้างหลังในนี้ก็ในแกมที่แบงก์ก็มีดูร้านก่อนดูก็ร้านเราขับไปก็คือเราไปซื้อสเปคนี้มาปุ๊บแล้วก็ยัดใส่เข่าของกระบะได้เลยแปลงเบรกใช้เป็นแปลงเอาใช้ได้เบรกก็ใช้ได้ปกติอ๋อครับเพิ่งรู้แล้วเนี่ยไปตากล้องเราพาไปดูภายในของน้องเบนซ์ดีกว่าเบาะก็เป็นเคอร์กี้ตามแบบฉบับต้องไปนั่งถามที่ปวดหลังไหมนั่งสบายแต่เมื่อกี้นั่งมาก็สบายนะแอร์เย็นวิ่งดีเขาบอกเสียงหายแล้วเสียงมายังเสียงมายังมาแล้วเสียงว่าเมียดูอยู่เสียงว่าเมียดูอยู่เสียงหายไหมครับเสียงไหมครับเฮ้ยแต่เคอร์กี้แบบเสียงเบาเหรอเคอร์กี้ชุดนี้นี่ผมไม่ค่อยเห็นนะแป๊บหนึ่งครับไม่ค่อยเห็นใครใช้มันเป็นตัวพิเศษป่ะฮะก็จะเรียกว่าพิเศษก็ได้พี่เพราะว่าไม่ค่อยมีคนใส่เออเพราะว่าชุดแบบนี้นี่ผมไม่ค่อยเห็นมีคนใส่นะพี่ได้ลองนั่งแล้วจริงๆลุ้นนะเอาจริงก็ไม่ได้ต่างกับเบาะหลังแข็งทั่วไปเลยนะตอนแรกผมคิดว่ามันจะแบบแข็งๆนั่งแล้วจะไม่สบายตัวนะผมว่ามันนั่งโอเคเลยนะผมขอลองนั่งได้ไหมพี่แบงค์แต่ถ้าแบงค์ก็ซื้อใช้นะถ้าแบงค์ไม่หานะไม่หานะครับรายการนี้มันเข้าลำบากจังวะเฮ้ยมันผิดที่มึงไม่ได้ผิดที่บ่อครับจริงจริงเฮ้ยแต่มันเป็นไงบ้างพี่ต้ามันดีเฮ้ยมันได้ฟิลแบบเฮ้ยแต่จริงอะเลสซิ่งอะพอคุณนั่งอะผมว่าแม่งทางว่ะจริงเหรอเออนี่กูไปพางานดีเซลวอลมาครั้งเดียวนี่กูต้องหันมาขับกระบะเลยอ่ะเออโบใหญ่เกียร์ติ้งอ่ะนี่แหละเออถ้าสมมติว่าสภาพนี้เลยเบรกเสร็จมีคนมาขอซื้อจะขายเท่าไหร่ขายไม่ลงขายไม่ลงขายไม่ลงทำใจไม่ได้มีเข้ามาเยอะทำมาตั้งแต่ตั้งกลุ่มเลยแล้วเขาจะไปขายลงง่ายๆได้ไงคุณนี่บอกเมียปลอมหมดเลยปะเนี่ยพร้อมหมดเลยนะใส่ถุงกับแก๊ปเข้าบ้านตลอดโอ้กล่องทิ้งไว้ข้างนอกเดี๋ยวเมียจะไม่รู้เลยเหรอโอ้แต่คัดใช้ได้เลยเนี่ยคัดของอะไรครับเนี่ยเป็น BRC ครับพี่ BRC นะตึงเปี๊ยะเลยจริงว่ะเนี่ยพี่ต้องผ่านมาตรงนี้พี่ไหนนี่นี่ข้างหลังนี่หมุนพี่เหมือนออวัคเกอร์ทำแก๊ปทำแก๊ปบอกออวัคเกอร์ไงออวัคเกอร์อันนี้ไว้ปิกนิกใช่ไหมขับได้แล้วพี่ก็หันมาเดี๋ยวอ่ะแล้วถ้าเกิดเพื่อนจะมานั่งทำไงเนี่ยขี่ถังเงี้ยเหรอเสียงเป็นไงบ้างครับแป๊บนึงครับค
ขัดข้องนิดนึงครับแป๊บนึงครับเกิดอะไรขึ้นตากล้องถ่ายเจ้าของรถหน่อยครับเมื่อกี้ถ่ายยังอยู่ไหมเจ้าของรถกลัวเมียเสียงเขายังอยู่ไหมเจ้าของรถกลัวเมียนะครับโอเคแล้วถ้าเกิดเพื่อนเบนซ์จะนั่งทำไงเนี่ยคือขี่ถังอย่างนี้เลยเหรอต้องส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีคนนั่งอ่ะพี่ส่วนใหญ่ไม่รับเพื่อนอ๋อไม่รับเพื่อนรับแต่นั่งหลังเลยพี่นั่งกระบะนั่งกระบะเออดีนะมีกระบะสี่ตอนแล้วก็ให้เพื่อนแบบนั่งข้างหลังเนี้ยเหรอรถสปอร์ตรถสปอร์ตไอ้แล้วทำไมมันถึงใส่กระบอกตรงล็อกนี้ได้พอดีเชื่อมเลยพี่อ๋อเชื่อมเลยเหรอใช่ครับนี่คือเราลงทุนเลยพี่ยอมเสียเบาะเลยคือทำใหม่ขึ้นมาเพื่อรองรับอันนี้เลยเหรอใช่ครับโอ้โหโหดว่ะเอาจริงใจต้องได้ใจต้องได้มากใจต้องได้นี่เอาแน่นะคุณดูนี่คือเขาเชื่อมเลยนะครับแล้วก็ล็อกนี่แล้วไอ้ขายแพ็กเกจอันนี้ก็คือเป็นของเขาอยู่แล้วใช่ไหมสำเร็จรูปมีสำเร็จรูปขายแล้วแต่คือเราก็มาแปลงตรงนี้เอาใช่ใจมากๆคืออันเนี้ยจุดประสงค์ที่คุณเบนได้ใส่น็อตลงไปเนี่ยก็คือเพื่อการยิงโชว์เดียวใช่ครับไม่ได้เพื่อให้แบบว่าเหมือนพอล์กเกอร์ยิงแล้วหลังติดบอลนี่ใช่ครับตอนเริ่มมาเนี่ยเริ่มมาจากแพนด้าช่วงไหนมั้งช่วงประตูหรือว่าดำอย่างเดียวอะไรหัวดำอย่างเดียวประตูเพิ่งจะมาใส่ทีหลังอ๋อแล้วก็ไฟประตูนี้เพิ่งมาใส่ใช่ครับสองสีดีช่างภาพเอาไปไหนครับโอเคครับแล้วพวกหลังฝาท้ายอะไรพวกนี้ก็เพิ่งจะมาคอนเซ็ปต์เป็นตอนหลังโอ้ต้องยอมรับจริงนะว่ากระบะสมัยนี้นี่ไม่ธรรมดาครับแล้วหลักๆคุณเบนก็คือไม่ขับเล่นอะไรทั่วไปกับเพื่อนๆมีตติ้งอาร์ในทีมเนี่ยมีตติ้งปีนึงกี่ครั้งตอนนี้เดี๋ยวปีนึง2ครั้งครับงานใหญ่อ๋อจะเป็นมีตติ้งใหญ่เลยออกต่างจังหวัดเลยมีใกล้ๆเร็วๆนี้มีมั้ยอาทิตย์นี้ครับอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้แล้วที่ไหนพัทยาครับไปด้วยได้เปล่าได้เลยพี่เอาจริงถามจริงอันนี้พูดจริงเลยได้ครับผมขาดการมีตติ้งมากเลยตอนนี้ผมอยากไปเที่ยวมากเลยได้แต่ทำไมแบบฮะดูแบบหน้าเย๋ๆรถยังจัดไม่ผ่านไฟแนนซ์เลยครับตอนนี้แก๊สก็ไปได้ก็ดีในวอปีหน้านะครับคุณต้าจะลงโบใหญ่เกียร์ซิ่งรุ่นขับ4แล้ววันนี้เห็นมีข้างๆด้วยพาเพื่อนมาโชว์ของด้วยเหรอรุ่นพี่เหรอพี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่ไปพาพี่เข้ามาได้ไหมเนี่ยเด็ดเลยครับพี่เด็ดเลยเหรอเด็ดเลยครับเพราะว่าใช้เยอะอะไรใช้มากกว่าคนอื่นเหรอใช้มากกว่าคนอื่นไหนเชิญฮะพี่อะไรฮะพี่อู๊ดครับพี่อู๊ดครับเชิญครับเชิญพี่อู๊ดครับพี่อุ๊ดใส่แว่นครับพี่อุ๊ดใส่แว่นครับตาพี่นอนน้อยฮะไม่มีกาแฟพี่เดี๋ยวครับมีการขอกาแฟเกิดขึ้นครับต้องบอกนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อุ๊ดเขามีทีเด็ดขับที่ผมมาเมื่อกี้รถเขามีเทอร์โบ3ลูกเชิญพี่เบนซ์เข้าตรงท้ายยืนถ่ายรายการเนี่ยให้ยืนให้มันเซ็นเตอร์เนี่ยหมดแล้วไงยังอยู่ด้วยกันรถพี่อุ๊ดครับวันนี้เขาบอกเขามีเทอร์โบ3ลูกคันนี้จริงเหรอเขาเพิ่งทำเครื่องใหม่เลย3ลูกครับทำไมต้องใช้เยอะคนอื่นเหรอยังไงอ่ะมันเหมือนเมียครับเหมือนเอ้ยคือไงคือมีเมียเยอะหรือว่าใช้เมียเยอะหรือยังไงเดี๋ยวใช้ไม่ใช่ไปเบิกสารหมดแล้วเอางี้ไปดูกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมโชว์ของหน่อยใช่ลูกนี้มั้ยใช่ครับลูกนี้โชว์ของหน่อยครับไหนหมุนดิหมุนไม่ไปเออเสียอู๊ดก่อนที่เราจะเปิดเนี่ยเดี๋ยวขอกระหน่ำหัวใจมาก่อนขอหัวใจก่อนเสียอู๊ดเคนน้ำนี่คืออะไรครับพี่ชื่อผมครับชื่อในเฟซเลยครับเคนน้ำมันคืออะไรเคนน้ำคืออะไรพี่เป็นอาชีพครับเป็นงานที่ทำอยู่ครับเป็นงานเกี่ยวกับธุรกิจทางน้ำธุรกิจทางน้ำใช่ครับนั่นก็คือกุ้งหอยปูปลาน้ำเต้าอะไรเงี้ยไม่ใช่ใช่ไหมนึกว่าทำธุรกิจกุ้งก่อนแล้วก็ไปลงปลาแล้วก็สุดท้ายออกน้ำเต้า3ดอกอะไรเงี้ยนะไม่ใช่นี่คุณผู้ชมผมว่านั่นคุณลูกไหนมั่งพี่แบงค์พาดูดิไหนนี่ครับไหนพี่อู๊ดครับนับให้ผมดูหน่อยไหน3ลูกที่พี่ว่านี่ครับ1 2 3เดี๋ยวไม่ใช่แล้วไม่ทันอัน1 2นี่3นี่พูดจริงใช่ไหมลูกนี้ดูดสดด้วยครับลูกนี้ดูดสดด้วยหน้าเจาะรูจริงๆเลยโธ่ตกกระตุนเลยเออเราก็ตกใจโอ้โหดีเซลสมัยนี้เทอร์โบ3ลูกแล้วเหรอมิติใหม่แห่งวงการมอเตอร์สปอร์ตอันนี้เนี่ยเอ้าพี่โอ๊ตครับผมเปิดมาหล่อขนาดนี้ทำอะไรไปบ้างพี่เหลาให้ฟังหน่อยก็เครื่องซิ่งครับเครื่อง 3,000 คือเป็น 3,000 ละใช่ครับลูก75ก็มีทำบาลานซ์แล้วก็ชุดโทโบเป็นโทโบคู่จัด
ปู่โยจรานะครับอืมคันนี้เคยลองลงสนามไหมพี่ยังไม่ได้วิ่งเลยเครื่องเพิ่งทำมาเสร็จอ๋อนี่เพิ่งนี่คือมันมาเลยมาเลยยังไม่เคยแบบโผล่ไปที่ไหนแอดมินบอกว่าแอดมินบอกว่าต้องเอามาที่นี่งานแรกเอามาโชว์ที่นี่งานแรกแอดมินเบนซ์เครื่องเพิ่งประกอบมาสดๆร้อนๆแรงม้าของพี่อูดี้ตอนนี้ทราบหรือยังครับยังม้ายังไม่ได้ขึ้นไดโน่เลยครับอ๋อยังไม่ได้ขึ้นไดโน่เลยใช่ไหมครับพอๆกันแล้วเดี๋ยวน่าจะขึ้นทีเดียวพร้อมกันอ๋อแล้วอย่างสเต็ปนี้ที่ทำไปเนี่ยส่วนใหญ่พวกอย่างเงี้ยเกียร์เราทนใหม่ไหมถ้าสเต็ปประมาณนี้เกียร์ก็เกียร์ตัมโมใหม่ตอนนี้ก็เกียร์โมใหม่แล้วคือเราต้องเปลี่ยนเกียร์เป็น RB ตอนนี้ใส่ RB อ๋อตอนนี้เป็นพวกเกียร์ RB แล้วครับผมอ๋อก็ถึงจะทนแรงม้าอันนี้อยู่ใช่ไหมครับหน้าเบรกหลังนี่ก็ชุดใหญ่เหมือนกันนะเรามาดูที่เบรกหน้าเบรกหลังกันดีกว่าไม่แพ้เหมือนกันคันนี้แต่ก่อนเรามาดูเบรกหน้าเบรกหลังผมมีความรู้สึกพี่อู๊ดง่วงง่วงอีกแล้วพี่อู๊ดดูง่วงเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยไม่ได้นอนถูกต้องตรงคอนเซ็ปต์คืนนี้พี่อู๊ดไม่ได้นอนแน่นอนบอกเลยอ่ะกำลังหากาแฟดื่มนี่ครับขอบคุณมากเลยครับบำรุงให้สดชื่นจากภายในสู่ภายนอกครับเพราะว่าของเรามันจะเป็นสมุนไพรผมบอกเลยลองฟังเสียงนี่ไม่ต้องเก่งไม่ต้องเก่งเอาละมือเมื่อสั่นหมดแล้วครับใครจับอันนี้ไปบอกเลยคืนนี้ไม่ได้นอนนี่อะไรทิ่มหลังแน่นอนเป็นไงเอ้ยให้จิ๊บแสดงว่าง่วงจริงยังไม่นอนเนี่ยตาขาดไหนดูตาครับพี่อุ้นขออนุญาตพี่โอ้โหทีมงานแน่นอนคืนนี้งานก็แช่มาซะเย็นเจี๊ยบเลยอร่อยดีเลยอร่อยไหมกลิ่นเป็นไงกลิ่นสมุนไพรล้วนๆเลยครับสมุนไพรล้วนๆเลยใช่ครับผมแล้วก็เป็นรสชาติกาแฟใช่ครับเดี๋ยวสักพักพี่เดินไปปุ๊บสมุนไพรมันจะบำบัดแล้วพี่จะเลือออกมาไปกินสมุนไพรจริงๆอ่ะบำรุงเพราะว่าเดี๋ยวผมฉี่เฉยออกมาเนี่ยหูสีนวลออกสีมูเลยพี่ยังเก็บไว้แช่ตู้เย็นแล้วผมบอกเลยคืนนี้พี่ไม่ได้นอนบอกเลยแล้วอ่ะว่ากันอย่างนี้เลยพี่อู๊ดกับพี่เบนซ์เนี่ยมันรู้จักกันนานหรือยังก็น่าจะประมาณ 3-4 ปีแล้ว 3-4 ปีแล้วก่อนหน้านี้พี่อู๊ดใช้รถอะไรก็คันนี้ครับคันนี้แหละแต่ว่าเพิ่งทำสเต็ปใหม่ใช่ครับคือเพิ่งหลอกขายงานเขาลูกค้าก็ได้รถใหญ่6ล้านกว่าประกอบเครื่องใหม่ซะเลยประกอบเครื่องใหม่ชมซะเลยแล้วพี่ไม่ไปแข่งนี้พี่จะไปออกงานโชว์ต่างใช่ไหมครับส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่จะโชว์ออกมีตติ้งอะไรครับเน้นเป็นคาขามีตติ้งไปแล้วสเต็ปประมาณนี้อย่างกระบะเนี่ยเราสามารถใช้งานชีวิตประจำวันได้ไหมก็ถ้าเราเซตอะไรลงตัวให้ใช้ชีวิตประจำวันก็ได้อยู่ฮะถ้าเรารู้ทางของมันว่ามันต้องเป็นยังไงเครื่องจะทำมาเยอะขนาดไหนถ้าเรารู้ทางมันก็วิ่งชีวิตประจำวันได้น้องในกลุ่มเนี่ยผมว่าน้องๆในกลุ่มเนี่ยหลายคนยังไม่เคยเห็นรถที่เป็นสภาพนี้ใช่ไหมเพราะยังไม่เคยจอดโชว์ที่ไหนเลยใช่ไหมเพิ่งเสร็จเลยแล้วก็อาทิตย์นี้มีมีตติ้งที่พัทยาคงจะชุดใหญ่แน่นอนได้ข่าวว่าคันนี้มีทีเด็ดที่พื้นเหรอครับใช่ครับคันนี้พื้นคาร์บอนครับพื้นอะไรคาร์บอนพื้นอะไรคาร์บอนพื้นในรถครับไหนพาผมไปดูหน่อยได้ไหมเดี๋ยวพื้นคาร์บอนอยากรู้เนี่ยอะไรวะพื้นคาร์บอนเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวจะเปิดทั้งหลังดีกว่าคุณตานี่คุณดูกระจกรถใช้งานก่อนนี่เดี๋ยวบ้านอยู่ที่ไหนวะเนี่ยดูกระจกแล้วถ้าเกิดแอร์เสียทำไงพี่อุ๊ดคือไม่ต้องวิ่งแล้วประตูวิ่งคาร์บอนจริงเปล่าคาร์บอนครับโอ้โหทั้งคันด้วยนะเป็นหุ้มไปใช่ไหมใช่ครับเป็นหุ้มไปนะฮะแล้วกระจกนี้พี่อุ๊ดจ่ายค่าทั้งด่วนไงเนี่ยเฮ้ยเขาใช้ Easy Pass Easy Pass วัยรุ่นทันสมัยมีผมคนเดียวใช่ไหมเนี่ยที่ยังยื่นจ่ายอยู่อ่ะก็นัดบ่ายโมงมาบ่ายสองครึ่งมัวไปต่อแถวจ่ายทั้งด่วนอยู่น่ะฝากวอนไปถึงคุณพุทธาใจสำราญด้วยนะครับให้ซื้อ Easy Pass ให้ทีมงานได้แล้วนะครับนี่มาดูทีเด็ดนี่แต่พวงมาลัย Panda ครับพวงมาลัย Panda ซิ่งนี่รุ่น Limited ใช่ไหมเนี่ยทำเองคนเดียวโอ้พื้นเป็นคาร์บอนอยู่เนี่ยคือเป็นคาร์บอนหมดนะฮะตรงคอนเซ็ปต์หมดคุณชมดูกุญแจก่อนครับราคาเท่าไหร่พี่น่ะก็นะยึดคาร์บอนชุดคาร์บอนนี่น่าจะหมดไปอยู่ประมาณ 20,000 บาทอันนี้น่าจะทำเองทั้งคันเอาทั้งคันเลยดีกว่าทั้งคันเอาทั้งคันเนี่ยเท่าไหร่ทั้งคัน6หลักมั้ย6หลักน่าจะแตะ
ถ้าคาร์บอนก็ยังไม่ถึงถ้าตั้งแต่ทํารถมาผมว่าโอ้มันไปไกลแล้วมันไปไกลแล้วไม่ต้องโกหกเมียไม่ต้องโกหกเมียผมบอกเลยผมบอกเลยไม่ต่ำกว่า 500,000 นะคุณภรรยาของพี่อู๊ดนะฮะหมดไปกับรถคันนี้ไม่ต่ำกว่า 500,000 แล้วไม่ต้องโกรถเนี่ยถ้าบ้านเค้าแตกเนี่ยคุณล้วนๆเลยนะเออผมนี่แหละผมรู้พี่โกหกฮะพี่โกหกโอ้พูดจริงทั้งนั้นเงินเนี่ยเป็นถุงเป็นถังแพนด้าซิ่งนี่คุณดูถนนนี่เราปิดถนนเลยอะปิดถนนถ่ายทำไม่ใช่เหลือก็ธรรมดาเหลือมากไม่ธรรมดาบอกแล้วหลอกขายงานได้6ล้านกว่าสบายปิดถนนวันเดียวแค่ 60,000 ไม่เท่าไหร่หรอกคันนี้มาเต็มถังน็อตก็มีเหมือนกันนะเนี่ยคันนี้ถังน็อตมันแรงไหมพี่ครับผมมันช่วยให้แรงขึ้นไหมช่วยให้แรงขึ้นไหมช่วยครับช่วยได้เยอะครับผมไม่เชื่อเดี๋ยววันนี้ผมพาพี่แบงค์พี่ชายผมไปลองหน่อยเดี๋ยวไอ้กระบะต้องเป็นคุณนะผมไม่ถนัดปีหน้าคุณจะลง F55 นี่เหรอโบใหญ่เกซิ่งอะไรเงี้ยไม่ไหวครับพี่ช่วงนี้ฝันไม่ค่อยดีเดี๋ยวก่อนนะอะไรวะโปรดิวเซอร์คุณนี่จะเข้าเหี้ยแล้วก็ดูเดี๋ยวก่อนนะอยู่ดีโปรดิวเซอร์ผมก็เข้ามางี้ครับงานที่ผ่านมาครับนี่เรนโซไรเดนดีเซลวอร์ครับจบไปล่าสุดเลยเพิ่งจบไปล่าสุดที่คุณต้าเป็นพิธีกรนะครับนี่เขาแข่งกัน14รุ่นพี่ทำลายสถิติปีที่แล้วไป8รุ่นคือรถวงการดีเซลเนี่ยมันพัฒนาไปเรื่อยตอนนี้หน้ายาววิ่ง 7.0 แล้วใช่นะหน้ายาวนี่วิ่งกัน 7.0 คือทำลายสถิติกันแล้วเอาเสื้อมาทำอะไรเสื้อเนี่ยโปรดิวบอกว่าจะมาแจกท่านผู้ชมแจกผู้ชมทางบ้านเหรอใช่อันนี้เป็นเสื้อปีนี้2ตัวแล้วกิจกรรมโปรดิวอะไรครับมึงไม่เตรียมเลยโปรโมทเดี๋ยวคำถามค่อยคิดแป๊บนึงโปรโมทไว้ก่อนเดี๋ยวคำถามค่อยคิดโปรโมทเดี๋ยวคำถามค่อยคิดนะนี่คือโปรดิวผมนะไม่เป็นไรอย่าตกใจแต่เดี๋ยวมีแจกเสื้อ2รางวัลนะครับผมเดี๋ยวก็รอฟังกันก่อนแล้วกันบอกให้ว่าพี่เคล็ดลับที่ส่วนหนึ่งที่ทำให้รถเนี่ยแรงขึ้นดีเซลแล้วของเราเร็วขึ้นเนี่ยคืออะไรครับผมยางพี่ไปเปลี่ยนยางนี่พี่ไปเปลี่ยนยางเจ้าของรถเจ้าของเจ้าของรถชื่ออะไรครับเจ้าของรถชื่ออู๊ดไงเฮ้ยมึงจะไปพูดดิไม่โถ่ อ๋อคำถามไม่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 เดี๋ยวผมทายเองผมมีคำถามผมแล้วให้ต้าดีกว่าให้ต้าดีกว่าเอางี้สองรางวัลใช่ไหมเอาคนที่เท่าไหร่พี่ชอบเลขอะไรชอบเลขอะไรพี่เบนซ์ชอบเลขอะไรเลขแปดชอบเลขแปดพี่อู๊ดชอบเลขอะไรเลขเก้าเลขเก้าเลขแปดกับเลขเก้าคุณผู้ชมครับใครที่พิมพ์คำตอบมาถูกเป็นลำดับที่8และลำดับที่9เดี๋ยวโปรดิวเซอร์ดูนะครับเอาจากเครื่องโปรดิวเซอร์เป็นหลักลำดับที่8และลำดับที่9นะครับที่ตอบคำถามมาถูกต้องเราจะถามคำถามว่ากลุ่ม Panda Singh ก่อตั้งใหม่ในมาในปีคริสตศักราชที่เท่าไหร่นะฮะ2010เท่าไหร่นะ2010เท่าไหร่แล้วก็ลองพิมพ์กันมาครับถูกเป็นลำดับที่8และลำดับที่9นะครับเราแจกเสื้อเดี๋ยวทีมงานจะจัดส่งมาให้ถึงบ้านเลยอ่ะเริ่มพิมพ์เลยดีกว่า2013ใช่ไหมพี่ฮะมีคนพิมพ์อะไร89มีคนพิมพ์อะไร89เบสเก้โคตรรวดเร็วอันนี้แจก1ตัวก่อนนะเดี๋ยวเราจะแจก1ตัวก่อนนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์มาเรื่อยๆเลยคันนี้เดี๋ยวเราแจก1ตัวอะไรเราบอกลำดับที่8แล้วลำดับที่9ก็คือ2ตัวไงเอาเลย2ตัวไปเลยแจก2ตัวไปเลยเพราะเดี๋ยวเราจะไปนั่งรถซิ่งกันแล้วก่อนอื่นที่เราจะไปนั่งรถซิ่งเนี่ยผมอยากเห็นการที่รถติดถังน็อตเนี่ยแล้วเขาโชว์กันยังไงเวลาไปแบบมีตติ้งคาร์โชว์ยังไงไปที่รถพี่เบนซ์ก่อนดีกว่าโปรดิวเซอร์ดูเลยโปรดิวเซอร์ดูเลยใครตอบมาถูกลำดับที่8ลำดับที่9เดี๋ยวแจกเสื้อเลยต้องปิดปากไว้มันต้องยังไงครับผมไม่รู้เหมือนกันคุณตามที่เวลาคุณไปโชว์ตามสเต็ปเลยมันต้องทำยังไงบ้างอยากจะทำยังไงพี่จัดการเลยถอยออกไปหน่อยเราถอยออกด้วยอะไรนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมจะเข้าไปกับน้องเบนซ์ครับโอ้โหเป็นไงพี่อ่ะผมนั่งสบายดีกว่าครับต้องเปิดถังก่อนอ๋อเนี่ยสเต็ปแรกคือเราต้องเปิดถังตะกร้องเข้าที่ถังแล้วนี่เราต้องเปิด2ถังด้วยไหมถังเดียวพี่ถังเดียวอันนี้ถังฉีดเข้าเครื่องอ๋อก็คือจะมีฉีดเข้าเครื่องอ๋อนี่เปิดแล้วเหรออ่ะตะกร้องไปดูครับไหนที่เจมาดูหน้าเนี่ยไหนปุ่มไหนอ๋อนี่เรามีซ่อนอยู่อ๋อลายยุงตรงไหนพี่ฉีดเหรออ๋อพี่ปุ่มมีเหลืองคือถังนึงเราเอาเข้าเครื่องเวลาซิ่งอีกถังนึงไว้โชว์อ่ะมาเดี๋ยวผมไปพาไปดูหน้าก่อนชมดู1 2 3เฮ้ย
นี่เงินทั้งนั้นนะคุณผู้ชมที่ออกมานี่เงินทั้งนั้นทั้งนั้นโอ้ยพอแล้วเดี๋ยวหมดสายตาดมหน่อยมันเดี๋ยวเว้ยขับรถกลับไม่ได้อีกคุณลุงเออเขาดมเงินจริงๆไหมเหรอเออเขาดมเงินคนไฮโซเลยดมตัดแพงนะเว้ยเนี่ยถังเท่าไหร่แล้วพี่โอ๊ตถังประมาณเท่าไหร่นะเติมทีนึงไม่เติมอ่ะเติมอยู่พันนึงครับเติมพันนึงเอ้ยเติมถูกก็เนี่ยแต่ถังเต็มมากถัง 30,000 บอกว่าให้แคปแล้วอินบ็อกซ์อ้าวใครที่แอดมินปักหมุดไว้นะฮะแคปเจอร์หน้าจอแล้วก็อินบ็อกซ์มาหาในแอดมินหน่อยบ็อกซ่าเรซิ่งครับอินบ็อกซ์มาบ็อกซ่าเรซิ่งเดี๋ยวทางทีมงานจะติดต่อกับไปชื่ออะไรฮะชื่ออะไรครับบังฟิตกับธีรพงษ์ชัยยศครับยังไงรบกวนอินบ็อกซ์ไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะจัดส่งเสื้อให้ภายหลังแล้วเพราะมันต้องแจ้งไซส์ด้วยโอเคเราได้ผู้โชคดีแล้วรวมรางวัลขอบคุณมากนะครับยังไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์ให้เราด้วยโอเคเมื่อกี้ได้ยินเสียงรถคันนี้เรียงเนี่ยนอกจากฉีดยางใช่ไหมผมขออีกรอบนึงขอสตาร์ทอีกรอบขอสตาร์ทอีกรอบนึงเดี๋ยวจะเอานิ้วได้ฟังก่อนจะพี่แบงค์จะเอานิ้วแย่ไปเทอร์โบโอ้ไม่คุ้มนะมันไม่คุ้มนะดูฮะมาฟังเสียงก่อนเดี๋ยวประกันสังคมไม่ได้ช่วยครับแล้วกล้องโชว์ไปหมุนๆหน่อยนี่2,000กว่าแล้ว2,500นี่ครับเสียงกระบะไอรุ่นกลัวเมียว่ะคนจริงคนจริงอ๋อนี่ครับสาเหตุที่ราคาของเราจะไม่ใช่ราคาเต็มครับทุกครั้งที่บอกอันนี่ฟังรถแอดมินแล้วไปฟังรถคันนู้นบ้างเพิ่งทำมาใหม่ไม่ก็พาฟังก่อนแล้วก็ขับไปเลยไงพี่แบงค์จะขึ้นไปด้วยใครขึ้นไปบ้างคุณแบงค์ไงอ้าวข้างหลังมันนั่งได้ไม่เยอะข้างหลังเป็นคาร์บอนพี่แบงค์ขึ้นไปไงข้างหลังไม่เกี่ยวแต่กล้องนั่งท้ายดีกว่าเฮ้ยไม่ได้เปิดโชว์นิดนึงได้ไหมแล้วสตาร์ทเครื่องก่อนแล้วพาซิ่งหน่อยพาสักยูเทิร์นนึงอ่ะเอาหน้าตึงๆพอเพราะว่าตอนนี้ครับมามืดแล้วครับเลยต้องทำเวลาหน่อยไม่ใช่เลยนะรถสิบล้อมามืดเลยนะครับว่าไปพี่สตาร์ทนุ่มนวลเสียงคันนี้ดูนุ่มนวลสตาร์ทดูนุ่มนวลครับไม่ก้าวร้าวเท่าไหร่ลองเหยียบคันเร่งหน่อยครับพี่บอจริงเชียวแต่เสียงพูดถึงก็ไม่ได้แบบเกเรนะก็เราใช้งานได้ปกตินี่ครับดูหน้าไม่ต้องไปใกล้มากโคตรผีชีพเลยยันแค่กางเกงได้พังไปแล้วครับไปขึ้นรถเลยไปเราพาไปลองเล่นดีกว่าตะก้อนขึ้นหลังอันนี้ฝากแชร์ไปก่อนฝากแชร์ไปก่อนไปพาไปนั่งเล่นนิดหน่อยครับเอาตะกล้องนั่งหลังดิเดี๋ยวนะไวเลสจะพังไหมไม่เดี๋ยวผมดึงสลักร่มให้อ้าวเดี๋ยวนี่ฮะสลักร่มนะดึงออกมาแล้วนะกระตุกร่มนิ้วใหม่พี่ดาด้วยนะนิ้วใหม่มันดูเยอะไหมครับคันนี้เราได้เข้ามาอยู่ในรถของพี่รถเป็นที่เรียบร้อยแล้วแอร์เย็นเพลงพอไหมพี่คันนี้แอร์เย็นแต่เพลงไม่มีเพราะปกติคันนี้พี่อู๊ดก็ไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตประจำวันใช่ไหมครับไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ใช้เลยคือทุกวันนี้จอดอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับครับอ๋อไปเราพาไปขับนั่งรถเล่นกับผมก็ไม่ค่อยได้เอาจริงนะผมไม่เคยนั่งรถกระบะซิ่งเลยนะอยากจะลองฟิลเหมือนกันว่ากระบะเนี่ยเป็นยังไงทำอะไรบอกก่อนนะข้างหลังไม่มีที่ยึดไม่เป็นไรครับเราพีชีพครับตากล้องต้องให้ดูนะครับว่าตอนนี้เจ็บแค่ไหนโดนของเขาหักเนี่ยไม่ไหวจ่ายนะดูตากล้องแล้วนี่ครับเรามีคนบอกไลน์ครับตาต้าสตรีทไลฟ์ครับถ้าชนได้10ล้านค่าพิธีกรหน้าให้10ล้านนะครับบวกเหมือนเป็นนะครับทำเซนเหมือนเรียนมาน่ะแน่นๆนะไม่อย่าไปเราไปดูเรือเราออกข้างนอกเรือเราใครขับเล่นข้างนอกผมเข้าไปในนี้อีกเดียวนะผมอย่างเดียวรู้ได้เหรอคุณเจมส์โอเคครับไปตอนนี้เรามาอยู่ในรถของพี่อู๊ดนะครับในนี้มันมีอะไรบ้างครับพี่ไอ้พวกนี้ปุ่มนี้ต่างๆก็สวิตช์ปั๊มน้ำสวิตช์พัดลม
ื้อฉีดน็อตของพี่ก็มีฉีดน็อตโชว์เหมือนเจ้าเบนซ์เหมือนกันครับแต่ไม่ได้เติมแต่ไม่ได้เติมใช่ครับอ๋อแล้วก็มีอีกตัวนึงไว้เข้าเครื่องใช่ครับแล้วเกตวัดก็มีตามวัยรุ่นนิยมก็พวกดิฟฟี่อะไรทั่วไปครับผมอ๋อแต่จุดเด่นคันนี้ก็คือพื้นเป็นคาร์บอนแล้วล่ะไม่ธรรมดานะได้อารมณ์เหมือนกันนะพี่แอร์ยังเย็นอยู่เลยอ่ะก็มีตัวนี้สำคัญหมดแล้วอันนี้คืออะไรครับเนี่ยปรับบูทครับอ๋อนี่ตัวปรับบูทตอนนี้บูทของพี่อยู่เท่าไหร่ครับตอนนี้ใช้อยู่80ครับอยู่80แล้วถ้าสมมุติเวลาเราจะไปแข่งไปซิ่งอะไรมันอยู่เท่าไหร่ก็น่าจะวิ่งอยู่80ครับถ้าพีชีพก็น่าจะเป็น100ครับอ๋อคือเราพีชีพเรารอให้ทีหลังใช่มั้ยเราเอาแบบเอาเหนียวๆก่อนอ่ะไหนขอลองฟิลสักนิดนึงครับไม่ต้องแบบออบเต็มเหมือนเราแค่แบบอยากรู้ว่าสมมุติเราลากเกียร์ต่อไปปุ๊บฟิลรถมันจะเป็นยังไงเฮ้ยเฮ้ยเออมานิ่มๆเลยนะบูทมาไวอ่ะบูทมาไวมากเลยครับเอออย่างรถพี่เนี่ยลากได้สูงสุดกี่พันรอบครับตอนนี้ถ้าวิ่งได้ประมาณ 5,000 ครับอ๋อรอบกระบะก็คือจะไม่ลึกเท่าพวกเบนซินใช่ไหมเราก็ใช่แล้วเป็นแล้วอย่างดีเซลเนี้ยเราสามารถเปิดได้มากกว่านี้ไหมมากกว่า 5,000 นะน่าจะมากกว่าอ๋อแต่คือพี่ขออยู่ที่ประมาณตรงนี้ก่อนครับอ๋อแล้วกล่องพี่ใช้อะไรครับผมกล่องคอมมอนแม็กครับคอมมอนแม็กใช่ครับติดอยู่อ๋อมีจังหวะผมขอลองตื้ดเกียร์สองทีนึงให้พี่ให้ท่านผู้ชมได้ดูแบบพลังแบบว่ารถโทโบคู่อะไรอย่างนี้เราต้องยูเทิร์นกลับก่อนนะครับได้ได้ยูเทิร์นได้ครับได้เดี๋ยวเราไปยูเทิร์นหน้าสะพานนี้แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเราก็กลับไปที่เดิมอันนี้เราพาท่านผู้ชมมาลองฟิลของรถพี่อู๊ดนะครับก็คือสามารถใช้งานได้แล้วก็ถ้าจะลงแข่งจริงก็ลงได้แล้วจริงสเต็ปประมาณนี้เสร็จมากันเนี่ยก็เพิ่งจะออกมาเลยใช่ไหมพี่ใช่ประเดิม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 เฮ้ยเย็นเพลงเพราะแต่เพลงไม่มีลืมอันนี้รู้หรอกว่าเราไวซิ่งอย่างเดียวเสียงเบาครับเสียงหายสักครู่นะครับมาไหมมายังครับ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 แป๊บนึงพี่ออกให้เลยอ่ะได้ยังไงอันนี้ถอดถอดเลยอ่ะไวเลสไม่ต้องแล้วในนี้มาแล้วครับเสียงหายแล้วเหรอไหนเกมมาแล้วโอเคเสียงมาแล้วนะเสียงเบามีระบบเสียงเบามากๆพี่เจมได้ยังเสียงไหมยังมาแล้วถอดให้แล้วไงถอดให้แล้วโอเคครับดึกเติร์ดให้ลองรู้ฟิลหน่อยไม่ต้องถึงกับเทสก็ได้พี่เราได้หลายๆที่ไปเราอยากรู้อารมณ์เราอยากรู้อารมณ์ว่าดีเซลของเรานี่เป็นยังไงบ้างดึงติดบอเลยนะครับพี่อุ้นไม่ธรรมดาจริงๆ
เสียงเสียงเครื่องบินดีนะเราไปแบบนิ่มๆนิ่มๆ take off take off มา take off เหมือนเครื่อง take off โอเคครับแล้วก็พอแบบได้อารมณ์ฟิลของเครื่องดีเซลนะครับของพี่อู๊ดส่วนน้องเบนซ์วันนี้เราไม่พร้อมเอาใหม่ไหมเอาใหม่ผมได้ลองฟิลว่าดีเซลเนี่ยกระดึงไม่ธรรมดาเหมือนกันแล้วอย่างคอมโบเดี่ยวกับคอมโบคู่นี่ต่างกันเยอะไหมพี่ฟิลลิ่งว่าเราใช้ชีวิตประจำวันครับผมว่าผมน่าจะเปิดอ๋อเหรอที่ชีวิตประจำวันโบคู่เยอะกว่าใช่เพราะว่าคอมโบเดี่ยวมันรอรอบใช่ไหมไม่ถ้าใหญ่ก็รอครับแต่ถ้าเล็กก็ไม่รอเดี๋ยวว่าโบคู่มันระบบเสียงอะไรมันนิ่มเหมือนวันเดิมแล้วแล้วเวลาขับทางไกลๆแต่ก่อนก็เบาลอยแบบแล้วขับเบาๆเลยครับไม่เหมือนพวกแบบว่าโอ้เดี่ยวแล้วสิ่งมันจะคันมากมันจะมองว่าเป็นรถสิ่งไปเลยอ๋อนี่ก็คือพูดง่ายๆมันก็มันจะเหมือนรถเดิมไอ้จริงนะอย่างรถของเบนซ์สตาร์ทอย่างรถพี่คือรถเบนซ์ดูซิ่งกว่านะใช่ครับรถถ้าเวลาพรุ่งนี้ถ้าเวลาที่เหยียบคือแรงไปเยอะเอาง่ายๆแต่เมื่อกี้รู้สึกเลยนะแค่แบบเอาง่ายพี่อู๊ดไม่ได้แบบว่าจอดเทคออกนะครับแค่เราลองกดเกียร์2ปื๊ดเกียร์3ปื๊ดนี่ดึงติดเบาะเลยนะแต่เสียงก็ไม่ได้แบบเค้าเรียกไงเกเรอ่ะเสียงมันนิ่มๆเหมือนเครื่องบินออกรถเดิมๆเหมือนรถเดิมเลยครับรถแต่ดึงกระชากได้ใจมากโอ้ยเราไปถึงกระลากล่องตัดแล้วเราเอามาแบบทดสอบเค้าเรียกไงสมรรถนะของรถนิดหน่อยพอครับว่าโอเคว่าทําสเต็ปนี้ไปแล้วความรู้สึกเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ครับซึ่งก็แต่อย่างดีเซลก็คือรอบมันก็อาจจะต้องสับเร็วหน่อยคือจังหวะที่มันดึงปุ๊บเราก็ต้องสับแล้วมันก็จะเป็นอีกฟิลนึงกับเบนซินที่เราลากกันคือจับเลยกว่าจะสับทีแล้วก็ต้องมารู้ว่าโบ๊เหมือนกันโอเคเราขับเท่าที่เดิมครับเสียงเบาอีกแล้วครับสงสัยไวเลนตัวนี้เบากันแล้วครับเสียงอีกแล้วครับโอเคครับเรียบร้อยเรากลับเข้ามาสู่ที่เดิมแล้วโดยรวมถือว่ามันมากพี่โอเคเลยอ่ะจอดข้างหลังต่อรถเบนซ์เลยก็ได้ครับหรือไม่ก็เดี๋ยวจอดขวางเดี๋ยวให้พอเดี๋ยวคราวนี้ก็จะไปจอดลึกใน Boxer Racing อีกทีนะครับใน Racing Magazine นะครับสำหรับรถพี่อู๊ดถ้าใครอยากจะรู้ว่าพี่อู๊ดทำอะไรไปอย่างละเอียดก็ตามไปดูใน Racing Magazine ได้เพิ่งออกกันแล้วอีกคันโอเคลงรถครับโอเคครับเสียงเป็นไงครับกดเสียงเป็นไงบ้างได้แล้วเสียงเป็นไงเสียงหายอีกแล้วเป็นไงเฮ้ยมันน่ะแต่เห็นผมฟังสตาร์ทดิผมฟังเสียงอยู่บอกเสียงหวานเสียงหวานเหมือนแบบฟิลเหมือนเครื่องบินแบบเทคออฟปึ๊ดเดี๋ยวขอเทคเองได้ป่ะโอ้โหขอเทคเองได้ป่ะพี่อุ๊ดแต่ไม่หานะฮะไม่หานะตัวไม่คุ้มด้วยเอาเจอตรงนี้หน่อยดีกว่าเจอตรงนี้หน่อยดีกว่าเจอตรงนี้หน่อยโอ้เขาว่าเสียงหวานเลยพี่อยากลองจังเลยเกิดอะไรขึ้นพี่แบงค์แป๊บนึงผมเสียงหายครับอะไรเสียงหายแป๊บนึงไม่หายคุณลุยก่อนไม่หายเหรอไม่หายไม่รู้อ่ะโอเคอ่ะปกติแล้วหายป่ะหายป่ะไม่หายไม่หายโอเคครับมาลุยต่อเชิญตรงนี้ครับพี่แป๊บนึงครับเอ้ยมึงเอาอะไรกับกูทั้งหนาเนี่ยไอ้น้องเอาไปไหนครับไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเด็กแถวเนี้ยเมื่อกี้เห็นอยู่ในไซต์ก่อสร้างเนี่ยเดินมาโอ้ถ้าเด็กก่อสร้างหน้าตาอย่างนี้ละกูไม่อยู่ในประเทศไทยแม่งหล่อซะเหลือเกินเป็นไงบ้างพี่แบงค์อยากลองไปนั่งมาเป็นไงมั่งโอ้อารมณ์ได้มากคือเค้าเรียกไงอ่ะตอนแรกผมไม่เคยนั่งรถดีเซลมาก่อนเลยไม่คิดว่ากระบะดีเซลเนี่ยมันดึงหลังติดเบาะขนาดนี้ดึงติดเบาะเลยนะแต่ดึงแบบนิ่มๆแบบนิ่มๆแบบบูทมาชีวิตเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเลยก็เหมือนของเราก็เทคเปิดชีวิตเปลี่ยนแต่ของเรามันจะอารมณ์แบบเหมือนลากแล้วแบบเสียงแล้วจะแบบเหมือนค่อยๆมาค่อยๆแวบตอนนี้เขาจะบื้ดกระโชกโคกห้ากระโชกโคกห้ากระโชกโคกห้าหน่อยแล้วพี่คิดดูดิในรุ่นนี้เขาแข่งกันโบใหญ่เกียร์ซิ่ง F55 โปรถ้าเป็นแดกเตอร์เป็นสเปซเฟรมมันจะแค่ไหนวะพี่โอ้ไม่อยากจะนึกอารมณ์แบบวิ่งกัน7-8วิแล้วตอนนี้ต้องมีคอหักแต่คอไม่ดีก็ก๊อกเลยตลกกลางเลยนะ
แล้วพี่อู๋ก็บอกว่าโทโบคู่เนี่ยขับใช้งานสบายกว่าด้วยนะมันเหมือนเสียงนุ่มๆตอนแรกนึกว่าแบบว่าเสียงจะเกเรเกเรนะเสียงนุ่มมากนะก็ลองจากสตาร์ทก็หวานเจี๊ยบเลยแล้วเรื่องของการประหยัดน้ำมันเนี่ยมันกินกว่าเดิมเยอะไหมพี่ไม่ครับไม่น่าจะประหยัดกว่าเดิมนะผมว่าประหยัดกว่าเดิมจะเบาละก็กดติดนิดหน่อยแล้วก็วิ่งสบายวิ่งลอยลำละวิ่งลอยไม่ลากเยอะคือไม่เทอร์โบเนี่ยไม่เน้นลากเน้นมาปื๊ดแล้วก็คือมีทอร์คเพื่อสำหรับแซงไม่แช่ไม่แช่แต่ออกตะวัดแล้วก็บอกสบายครับดีสบายสบายโดยรวมผมว่ามันเลยนะเล่นไปปะกูต้าหลังจากนี้เราสักคันไหมรอให้ผมพร้อมก่อนดีกว่านี่จบเทปนี้ไปค่าตัวคุณก็ซื้อได้แล้วมั้งอะไรครับกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้เขาไม่ได้ลองอย่างนั้นหรอกมันขึ้นอยู่การใช้งานคืออย่างนี้คุณผู้ชมมันไม่ใช่แบบรถบ้านว่าเฮ้ยออกจากศูนย์มาแล้ววิ่งกัน14 15โลลิตรคืออย่างเงี้ยรถมันมีการโมดิฟายมามันก็ตอบไม่ได้หรอกว่ามันจะกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงสมมุติว่าอ่ะบอกว่า10กิโลเมตรแต่พอใช้จริงคุณเหยียบแช่ตลอดแป๊บเดียวก็แป๊บเดียวก็วัดอะไรไม่ได้แล้วนะฮะคือเอาง่ายคิดจะซิ่งอย่าคิดเติมน้ำมันอย่าคิดถึงน้ำมันนะอย่าคิดประหยัดครับแต่ตอนนี้รถพ่วงนี่จะล่อรถกูแล้วเอาง่ายรถนี้ไม่มีแค่180ไม่ขาดไปนานแล้วจมขาดไปนานแล้วขาดอ่ะโอเคก่อนที่รถคุณต้าตูดจะหายนะครับวันนี้เราไปกันดีกว่าเราขอบคุณผู้สนับสนุนของเราเนี่ยเลยครับโอเคครับอะไรฝากกลุ่มอยู่ดีไม่ฝากกลุ่มอยู่ดีจะไปก็ไปเลยว่าพิธีกรคู่เนี่ยลืมฝากกลุ่มนิดนึงครับให้พี่เบนซ์ฝากติดตามกลุ่ม Panda Sing นะครับที่ Facebook Fanpage Panda Sing Thailand ครับเป็นเพจสาธารณะเนาะใช่ครับก็คือพิมพ์ Panda Sing Thailand Panda Sing เฉยๆครับ Panda Sing อย่างเดียวขึ้นเลยนะกดก็ติดตรงติดตามได้ฮะใครอยากจะเข้ากลุ่ม Panda Sing อ่ะคนที่อยากเข้ากลุ่มนะครับก็ต้องติดตามกันไปเรื่อยๆครับถ้ามีใจก็อยู่ด้วยกันได้ครับคืออย่างนี้เดี๋ยวแอดมินเขาจะมีกิจกรรมแหละว่าเดี๋ยวจะนัดมีตติ้งกันที่นู่นที่นี่ที่นั่นก็ลองไปพูดคุยเข้าไปเปิดใจกับเขาดูฮะเพราะว่ากลุ่มเขาอยู่กันไม่ได้หรอกถ้าไม่ได้รักกันจริง 5-6 ปีเนี่ยมันต้องอยู่กันได้อยู่แล้วนะฝาก Facebook ส่วนตัวนิดนึงดีกว่าครับ Facebook ก็เบนซ์ Panda Sing ครับผมเบนซ์ Panda Sing เลยแล้วก็พี่อุ๊ดครับนี่เลยครับเต๋อเคนน้ําครับนี่ครับตามนี้ครับอ่ะต้องเข้าไปเลยเข้าไปยืมเงินกันได้ช่วงนี้เหลือเยอะดีครับตามชื่อนี้ครับใครอยากจะเป็น FC พี่อู๊ดก็ตามได้เลยเสียอู๊ดเคนน้ำซิ่งครับผมเคนแฟนตาซิ่งเลยโอเคแล้วเราฝากเพจเรานิดนึงดีกว่าโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามรายการเรานะครับสตรีทไลฟ์ทุกวันพุธเวลาแล้วแต่ครับแล้วแต่เพราะอินดี้อินดี้ครับแล้วแต่ลมครับก็ยังไงก็ฝากติดตามรถพี่อู๊ดด้วยเพราะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะลงที่บ็อกซ่าเรซซิ่งแมกกาซีนใครอยากจะรู้รายละเอียดของรถพี่อู๊ดว่าทำอะไรไปบ้างโมอะไรไปบ้างก็เข้าไปดูกันได้นะครับฝากกลุ่มไปแล้วผมขอฝากช่องทางการติดต่อพวกเรานิดนึงครับเว็บไซต์ www.boxarracing.com ครับแล้วก็ YouTube Channel ครับที่ Boxar Racing เลยแล้วก็ Official Page ก็คือ Boxar Racing ครับแล้วก็เราต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก็คือกาแฟสมุนไพรตาหมอเสงด้วยครับบำรุงให้สดชื่นจากภายในสู่ภายนอกจริงครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับผมแล้วก็พี่แบงค์เดี๋ยวอะไรอ่ะปกติเขาต้องมีให้ให้กับไม่ให้ให้กินแล้วคนกระป๋องแล้วคนป๋องอ๋อของดีไปหาซื้อกินเอาเองรายการอื่นคืออร่อยเราไม่แจกอร่อยแล้วเราไม่แจกแล้วไงเอออ๋อเหรอไม่แจกฮะอ้าวไม่ต้องให้แล้วคุณผู้ชมวันนี้ผมต้าสตรีทไลท์แล้วก็แบงค์สตรีทไลท์แล้วก็กลุ่มแพนด้าซิ่งลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเอาก่อนปิดรายการครับปิดเลย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 จังหวะชีวิตให้ตื่นบำรุงให้สดชื่นจากภายใน
ด้วยกาแฟสมุนไพรตาหมอเสงอุ๊ยอะไรที่หวานหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านท่าน